ผมรู้สึกว่ามันเป็นป้ายหาเสียงที่แบบพอเราตีความไปรอบๆแล้วอ่ะมันเหมือนตลกหลายอ่ะผมว่าผมรู้นะว่าที่มาของป้ายหาเสียงของดร.ชาติชาติอะครับมันเกิดมาจากอะไรอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวผมนะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ที่ผมเห็นป้ายหาเสียงของดร.ชาติชาติที่ดีไซน์ออกมาแบบไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนเดินถนนเหมือนกับป้ายหาเสียงอื่นๆที่เราเคยเห็นมาครับมันทำให้ผมนึกไปถึงเมื่อ5ปีก่อนอะวันนั้นผมไปบรรยายที่มหาลัยธรรมศาสตร์ครับร่วมกับท่านชาติชาติก่อนขึ้นเวทีไปบรรยายกับท่านชาติชาติเนี่ยหลังไมค์ในวันนั้นครับผมคุยกับท่านชาติชาติแล้วก็ถามกันว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตในวงสนทนานั้นเนี่ยด้วยความที่มีหลายคนมันก็จะมีหลายคำตอบบางคนก็บอกว่าเป้าหมายชีวิตความสำเร็จอนาคตที่ดีครอบครัวคำตอบนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละคนนะครับแต่ดร.ชาติชาติเนี่ยตอบผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับเขาอ่ะคือสุขภาพคือมันเป็นคำตอบที่แบบซิมเปิลมากอ่ะแต่ณวินาทีนั้นสำหรับผมมันคือสิ่งที่จับต้องได้ดีที่สุดอ่ะดร.ชาติชาติบอกผมว่าโปรเชนเป้าหมายชีวิตผมอ่ะมันมีหลายอย่างอย่างแรกคือครอบครัวผมรักลูกและต้องการดูแลลูกที่มีอาการหูหนวกเนี่ยไปให้ได้ยาวนานที่สุดและนอกจากนั้นมันยังมีเรื่องของผมอยากสร้างอนาคตที่ดีให้ประเทศสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นลูกแต่เชนคุณลองนึกดูนะว่าผมจะไม่มีเวลาทำสิ่งเหล่านั้นได้เลยหากผมไม่มีสุขภาพร่างกายที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมคืออะไรสำหรับผมมันจึงเป็นสุขภาพที่จะเป็นจุดเริ่มต้นน่ะให้ผมสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้คำตอบของดร.ชาติชาติตอนนั้นน่ะมันทำให้ผมรู้สึกเสมอว่าแบบทุกการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะหรือการที่จะทำอะไรสักอย่างในชีวิตอ่ะมันไม่ได้เริ่มต้นมาจากสภาพแวดล้อมนโยบายแต่มันต้องเริ่มมาจากตัวของเราเองเสมอกลับมาที่ป้ายหาเสียงของดร.ชาติชาติที่ผมบอกว่ามันทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องราว5ปีในวันนั้นก็เพราะว่าป้ายหาเสียงเนี้ยมันคือสิ่งที่สะท้อน DNA ความคิดบางอย่างคือมันไม่ได้สำคัญแค่ว่านโยบายคุณดียังไงแต่มันสำคัญที่คุณเริ่มต้นทำมันกับตัวเองหรือยังอย่าลืมนะว่านโยบายมันคืออนาคตที่เราจะร่วมสร้างแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราเริ่มสร้างมันขึ้นมากับตัวเราเองหรือยังฟังมาถึงตอนนี้อาจจะงงๆนะฮะว่าผมหมายถึงอะไรลองนึกไปถึงปัญหาใหญ่ๆครับอย่างเช่นการคอร์รัปชันที่ประเทศไทยพยายามปราบปรามมาตลอดอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามีแคมเปญโตไปไม่โกงเรามีเพลงโตไปไม่โกงให้เด็กๆร้องเรามีพิพิธภัณฑ์ต่อต้านคอร์รัปชันคือเราใช้เงินอะรณรงค์ต่อต้านไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเยอะมากอะแต่ในหลายๆครั้งผู้มีอำนาจกลับเป็นคนที่ทำมันซะเองอะและในหลายครั้งเรากลับไม่สามารถเอาผิดผู้ที่มีอำนาจบางคนได้มันเหมือนเวลาที่ผู้ใหญ่ครับพยายามสอนลูกหลานว่าเฮ้ยโตไปเป็นคนดีนะมีระเบียบวินัยนะแต่ตัวผู้ใหญ่เองอะยังกลับขับรถฝ่าไฟแดงทิ้งขยะในที่สาธารณะคือผมว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันไม่ได้เริ่มต้นที่นโยบายแต่มันต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเองก่อนเสมอแต่ผมไม่ได้บอกว่าการมีแคมเปญหรือนโยบายดีๆนั่นไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ผมกำลังบอกว่าสิ่งที่มันลึกกว่าการที่เรามีแคมเปญที่ยอดเยี่ยมหรือมีนโยบายที่สวยหรูอ่ะนั่นคือการที่เราเลือกที่จะเป็นในสิ่งนั้นด้วยอ่ะผ่านสิ่งที่เรียกว่าการกระทำและการเป็นแบบอย่างหากวันนี้คุณบอกว่าอยากดูแลครอบครัวให้ได้นานขึ้นน่ะก็จงหันกลับมาเริ่มดูแลร่างกายของตัวเองเพื่อที่จะได้มีเวลาไปดูแลคนที่คุณรักหากวันนี้คุณบอกว่าอยากให้ลูกโตไปเป็นคนดีก็จงใช้การกระทำให้มากกว่าคำพูดสอนความดีเหล่านั้นให้แก่ลูกหลานเราและหากวันนี้คุณอยากทำให้ประชาชนเห็นว่าคุณอยากรับใช้ประชาชนจากใจจริงก็จงเริ่มคิดถึงประชาชนให้มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง